ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาของรัชกาลที่สิบหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะรายการสู่ในทีวีนี่ไม่ไม่กล่าวทรงพระเจริญในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาเลยหรือเราถือโอกาสนะครับเดี๋ยวจะหาว่ามีการพูดถึงเรื่องวันเกิดทักษิณอย่างเดียววันนี้ เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาอายุของรัชการที่10ครบ70ปีซึ่งก็จะมีการจัดงานตามพิธีที่คุณประยุทธ์ดำเนินการแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับว่าจากงานวันเฉลิมพระชนพรรษานี่เราเห็นอะไรบ้าง แต่ในเบื้องต้นที่เห็นแล้วว่าการกระทําต่างๆในการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่สิบนี้สำหรับประชาชนนั้นเราไม่มีเราไม่มีบทบาทอะไรจะไปแสดงออกแต่ว่าคนที่เป็นรัฐบาลคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัมมนตรีเนี่ยควรอย่างยิ่งครับที่จะ เป็นผู้นำประชาชนในการาแสดงการถวายความเคารพด้วยการปฏิบัติที่ดีปฏิบัติชอบแต่ปรากฏว่าในโอกาสใกล้วันเฉลิมพระชนบรรษาก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่าใกล้มากครับสองสาวันที่ผ่านมานี่แหละแล้วก็ตลอดทั้งปี ตลอดทั้งรัฐบาลนี้ผมว่าประนามได้ว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้แสดงออกถึงการส่งเสริมพระกักตีของรัชกาลที่สิบถ้าใครบอกว่าเอาคุณประยุทธ์ทำตามสิ่งที่รัชกาลที่สิบต้องการทุกอย่างการกระทำตามทุกอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ดีงามนะครับถ้ากระทำในสิ่งที่ผิด และโดยเฉพาะที่คุณไปยุทธทำเองรู้อยู่แก่ใจว่าการกระทำเหล่านี้เป็นความผิดเนี่ยแต่ยังทําและทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่วันนี้ผมจึงจะจับสามประเด็นให้เห็นชัดๆนะครับทั้งที่ผ่านมายาวนานในช่วงระยะเวลาสามปีกว่าที่ผ่านมา ทั้งทั้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในโอกาสใกล้วันเฉลิมพระชนบรรณานี่ท่านมาดูนะครับว่าคุณประยุทธ์ได้ใช้พื้นที่ในเขตพระราชฐานคือกรมทหารราบที่หนึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองและ เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไม่เหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำอย่างเรื่องดีอันแรกเลยคุณประยุทธ์อยู่ในเขตพระราชฐานกรมฐานราบที่หนึ่งเป็นบ้านไอ้นั่นก็อยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็เกิดปัญหาเรื่องการอภิปรายในสภาถึงขนาดตีความส่งไปให้ศาล รัฐธรรมนูญเราก็รู้อยู่แล้วว่าสาลร,รัฐธรรมนูญนี้ชาวบ้านก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าน่าจะเป็นสารที่รับคำสั่งจากรอสิบโดยตรงนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับปรากฏตีความว่าไม่ผิดครับเอออยู่บ้านหลวงทั้ง,ท,ง,ท,งที่ตัวไม่ได้รับราชการแล้วอันที่อีประเด็นหนึ่งก็คือคุณประวิท์ มีมูลนิธิชื่อป่าลอยต่อห้าจังหวัดเป็นบ้านพักเหมือนกันอยู่ในนั้นเหมือนกันเป็นที่ทำการมูลนิธิและไอ้ตรงเนี้สำคัญที่สุดที่คุณประยุทธ์คุณอนุพงศ์เผ่าจินดานและคุณประวิตย์ใช้มูลนิธิป่าลอยต่อน,นั้นประพฤติไม่ชอบนะครับ กระทำการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีการกระทำไม่ชอบและเป็นข่าวอื้อเฉามาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการหัวงานหางานการค้าโดยไมิชอบคุณรังสิมันโลมก็เคยเอ,อ,อภิปรายในเรื่องนี้ว่าคุณประยุทธ์ใช้บ้านป่าลอยต่อแต่ว่าไม่ได้มีใครพูดถึงว่าบ้านป่าลอยต่อหรือมูลนิธิป,ป่าลอยต่อน,นี้อยู่ที่ไหนอยู่ในเขตพระราชฐานครับ นี่ใช้กันมานานถ้าเราเคยเราพูดถึงเรื่องการตั้งตั้งรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในค่ายทหารคงจำได้นะครับตอนที่เกิดเหตุในช่วงเกิดวิกฤตที่คุณอภิสิทธิ์ดาเนินการจัดตั้งรัฐบาลเราเรียกว่าตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแต่ กรณีของคุณประยุทธ์นี่หนักกว่าครับนอกจากตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแล้วใช้ค่ายทหารซึ่งเป็นเขตพระราชฐานเนี่ยทำมาหากินกันโดยไม่ชอบแล้ววันนี้สิ่งแรกเลยที่ผมจะพูดก,ก็คือการกระทำที่ไม่ชอบแล้วกลายเป็นข่าวนะครับนั่นก็คือนี่ครับแจก ังซื้อเสียงซื้อโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจตามที่เป็นข่าวกันไปแล้วจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นปปชสั่งรวบรวมข้อมูลสสรับกล้วยเผยมีโทษหนักทั้งคนให้และคนรับถึงขนาดจะยุบพักพลังประชารัฐได้หลักฐานเรื่องนี้ ปรากฏในหนังสือพิมพ์ทั่วไปหมดแต่ไม่มีใครพูดถึงเลยว่าเกิดขึ้นที่ไหนบอกว่าเกิดขึ้นที่บ้านป่าลอยต่อแล้วบ้านป่าลอยต่ออยู่ที่ไหนอยู่ในเขตพระราชฐานครับจะบอกคนอื่นไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงเขารู้กันหมดเพียงแต่หนังสือพิมพ์เขาไม่ได้พูดถึงเขตพระราชฐานแต่อย่าลืมว่าในความรู้สึกของประชาชนทั่วไปรู้กันหมด แล้วเราก็เคยมีคดีความเรื่องเขตพระราชฐานคือสนามหลวงที่ผมจะคุยกับท่านแต่เอาว่าวันนี้เอาให้ชัดก่อนครับบรรดาพักเล็กที่เราเรียกพักปัดเสษทั้งหลายนะครับที่มีตัวแสดงอย่างคุณพิเชษสถิรชวานหรือนายคาถาวุฒ วันนี้หลักฐานมันมัดหมดแล้วครับเป็นการยอมรับกันหมดแล้วว่าคุณประวิทย์จ่ายสตังในช่วงระยะเวลาสามปีจ่ายสตังผ่านผ่านคุณธรรมนัสมติชนวันที่26กรกฎาคมคาาเทพเตรียมพบบิ๊กป้อมช่วยหยุดธรรมนัสโต้รับกล้วยเดือด ถูกกล่าวหาว่าเป็นโสภณีทางการเมืองไอ้ในคาถาวุธนึ่็เป็นสอสอปัดเศษพักหนึ่งคนนะครับไทยโพสเมื่อวันที่26ก็ใกล้กับวันที่28นี่มาสองวันนี่นะครับเหตุเกิดที่นี่ไทยโพสลงเลยหนันงสือพิมพ์หัวเหลืองเหตุเกิดที่มูลิธิปาร้อยต่อพิเชษเตือนธรรมนัตเล่นแบบนี้อนาคตไม่มีใคร อยากร่วมงานด้วยนายพิเชษสถิรจวานสอสอบัญชีรายชื่อพักพ,พลังประชารัฐในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16กล่าวถึงกรณีธรรมนัตพมเผ่าหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยเปิดหลักฐานลายหลุดการจ่ายเงินให้สอสอพักเล็กเดือนละ1แสนบาทและเตรียมยื่นหลักฐานให้ปป,ปชเอาผิดข้อหารับทรัพย์เกิน3,000บาทว่าฝากฝากเตือน้อยเอกธรรมนัต ด้วยอ้าวชัดแลวนะครับนี่คือคำยืนยันนายพิเชษยืนยันหลักฐานมัดน,นี่แบบสื่อพยานเลยนะผมทนายความนี่นายพิเชษกล่าวว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่มูลนิธิป่ารอยต่อขอให้ไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ที่ในขณะนั้นมอบให้ร้อยเอกธรรมนัฐเป็นผู้ดูแลพักเล็กที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางการลงพื้นที่พบประชาชนเมื่อเกิดปัญหาร้อยเอกธรรมนัฐออกมาทำเช่นนี้ต้องถามว่าพลเอกประวิทย์จะทำอย่างไรไม่ทราบวัตถุประสงค์ของร้อยเอกธรรมนัฐต,ต้องการอะไรแต่พวกตนพร้อมไปชี้แจงต่อปปชแม้รายชื่อเบื้องต้นที่ออกมาไม่มีชื่อตน อยู่แต่เชื่อว่าคงมีชื่อตนอยู่ในกลุ่มแน่ๆนู่นไปนู่นนี่ข่าวกรุงเทพธุรกิจยืนยันหมดครับพิเชษโยนประวิทย์คุยธรรมนัสปมจ่ายเงินดูแลพักเล็กข้อเท็จจริงทั้งหมดเหตุเกิดขึ้นใครก็รู้ความจริงหมดพลเอกประวิทย์ก็ยอมรับความจริงบอกไม่กลัวเออจะไปกลัวได้ยังไง ก็ลูกน้องแก่ไปเป็นประธานปปชเบื้อกป้อมเคียรใจสสจบแล้วลั่นไม่กลัวปปชสอบก็เหมือนนาฬิกาแน่ไอ้นาฬิกานั่นน่ะเขาก็เห็นการทุจริตเต็มที่แล้วก็ปปชก็หาทางหลีกเลี่ยงให้วันนี้ไอนี่มันหนักกว่าครับซื้อเสียงกันโหวตในสภาซึ่งใครก็เห็นหมดว่าฝ่ายค้านนั้นเนี่ย เขาอภิปรายเอาหลักฐานการทุจริตแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมาแฉหมดแล้วทีแรกก็ต่อรองกันถ้าโหวตกันแบบตามฟรีเลยเนี่ยนะครับไม่มีการจ่ายสตุ้งสตังเลยเนี่ยมันไม่ล่มแน่รัฐบาลทีนี้มีการจ่ายสตงังมีการต่อรองกันพักเล็กก็ไปรับคนละสองล้านสองล้านตามข่าวแล้วก็ไปรับที่บ้านป่าลอยต่อหลักฐานก็ยืนยันหมดแล้วแล้วจะมาบอกว่า วันนี้ไม่ผิดได้ยังไงท่ามาดูหน่อยไหมครับเอาบ้านป่าร้อยต่อมูลนิธิป่าร้อยต่อห้าจังหวัดให้ท่านดูบ้านท่านดูตามรูปนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่ามูลนิธินี้ตั้งอยู่ใน กรมทหารครับซึ่งจะเป็นเขตพระราชฐานบ้านเลขที่ที่ตั้งนะครับนี่ครับตัวมูลนิธินี้ก็ใช้ที่ใช้อ้างว่าเป็นมูลนิธิเพื่อตอบสนองออสนองพระราชสวรนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นะครับอ้างอีกนะว่าตั้งมูลนิธิตามทำตามพระราชดำริของราชินีสิริกิตนะครับและปรากฏว่าตั้งอยู่ที่872ซอยภูมินีซอยผลโยธิน8นะครับอยู่ในกรมทหารราบที่หนึ่งมหัดเล็กรักษาพระอ,องค์ มีการเปิดโปงว่ามูลนิธิป่าลอยต่อ5จังหวัดเป็นฐานบัญชาการทางการเมืองของคุณประวิตย์นี่คุณเ,เป็นเหตุการณ์ที่รังสิมันลงพวกเคยอภิปรายมาแล้วในครั้งก่อนนู้นด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีไม่มีการสั่งการใดๆจากเบื้องบนลงมาเลยดังนั้นวันนี้จึงมีสองประเด็นครับ ประเด็นที่หนึ่งที่เราเห็นข่าวบอกว่าปปชกำลังตั้งเรื่องสอบเอาจริงเอาจังมันจะรอดมันจะไปหรือผมถึงบอกผมไม่เชื่อหรอกนะครับแล้วยิ่งพลเอกประวิทย์บอกไม่กลัวก็เรื่องนาฬิกาห้าไอ้นาฬิกา25ห้เรือยังไม่เป็นไรอ่ะก็เรื่องนี้อีกฮะ จะอ้างว่าเป็นการกู้เงินก็ไม่ใช่หลักฐานมันชัดเจนหมดแล้วคุณธรรมนัสก็เอาลายหลุดออกมาแล้วประเด็นที่สองเป็นเขตพระราชฐานอย่าลืมว่าเขตพระราชฐานกว้างใหญ่ไพศาลเหลือกเกินนะครับแม้แต่สนามหลวงก็เป็นเขตพระราชฐานเมื่อเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับสนามหลวงสนามหลวงนั้นเนี่ย ถูกใช้เป็นที่สาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนเมื่อ30ปีก่อนใครก็รู้นะครับสนามหลวงนี่ทุกวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นตลาดแล้ววันธรรมดาก็เปิดเป็นตลาดนัดพอวันธรรมดาก็เปิดเป็นที่พักผ่อนประชาชนมีการเล่นว่าวเตะตะก้อกันใช้กันมานมนานแต่มาในรัชากาลที่สิบนี่พึ่งประกาศใช้ประกาศให้เป็นเขตพระราชฐาน แล้วเอาล้ลอมดังนั้นตัวตัวสนามหลวงโดยโดยสภาพการใช้เนี่ยมันเป็นที่โล่มันเป็นที่สาธารณะที่ประชาชนเคยใช้พักพรแต่ว่าไอ้ป่าลอยต่อกรมฐานราชที่หนึ่งนี่ไม่ใช่เลยครับเป็นเขตพระราชฐานแท้ๆคนทั่วไปเข้าไม่ได้ไม่ใช่ที่สาธารณะในอดีตก็ไม่เคยใช้เป็นที่สาธารณะ ทีนี้เยาวชนกลุ่มราษฎรนะครับเขาเข้าไปทำกิจกรรมคงจำกันได้นะครับผมเลยอยากจะทำฉากเปรียบเทียบให้ท่านเห็นเพื่อให้เห็นว่าในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาเนี่ยคนมีอำนาจบริหารบ้านเมืองกระทำการอย่างนี้เนี่ยเอามาเปรียบกันให้พี่น้องประชาชนเห็นสิว่ามันเหมาะสมไหม ที่เด็กๆไปจัดกิจกรรมที่สนามหลวงถูกกับ112ครับบ้านป่าร้อยต่อนี่ป้นบ้านป้นเมืองกันเลยครับหาประโยชน์กันไม่ชอบด้วยกฎหมายเยอะแยะไปหมดกลายเรียกได้เต็มๆว่าโดยพฤติในเลยว่าเป็นซ่องโจรเอ้กระทำได้อย่างไง ในเขตพระราชฐานอย่างนี้แหละครับคนที่บอกว่าเคารพพระมหากษัตริย์ส่งเสริมเ,เรียกร้องให้ประชาชนถวายพระพรแก่ท่านและไอ้ตัวเองนี่ก็ะทำการอันหมิ่นพระเกียรติใช้พื้นที่ของพระองค์กระทำการไม่เหมาะสมอย่างนี้แล้วอย่างนี้ เราจะให้เราเชื่อได้หรอครับว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นมวยลมผมเอาป้ายสัญลักษณ์ของคณะาราษฎรเนี่ยมาตั้งให้ท่านดูเพื่อให้มันเห็นมันสะจะักะใจกันอย่างนี้แะครับนะครับนะคบงจำกันได้นะครับในเหตุการณ์เรื่องราวที่ เยาวชนเขาได้ไปวางาหมุดคณะราษฎรเนื่องจากหมุดคณะราษฎรมันหายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปพูดก็ไม่ได้แต่ทุกคนเชื่อว่าวังสั่งให้ขุดออกเพราะว่าหลังพระบรมรูปทรงมานั้นเป็นเขตพระราชฐ,ฐานหมุดที่วางไว้ถือเป็นโบราณวัตถุฝังไว้ตั้งแต่เหตุการณ์ตื เรื่องการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วเยาวชนเขาก็เรียกร้องเอาหมุดธนะราษเนี่ยมาทําใหม่แล้วก็ทําเป็นพิธีเท่านั้นเองเนี่ยครับไปวางที่สนามหลวงปากหมุดธนะราษฎรสดอ63ที่สนามหลวงนะครับท่านดูภาพเขาก็ทําพิธี ก็เป็นเรื่องปกติซึ่งว่ากันจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของเยาวชนที่เขาทำกิจกรรมแต่ปรากฏว่าคุณประยุทธ์ก็อ้างว่าไปกระทำผิดในเขตพระราชฐานในสนามหลวงนั้นแล้วเอาความผิดหนึ่งหนึ่งสองเลยแล้วทีพวกตนน่ะปนบ้านปนเมืองกันอยู่ในป่าลอยต่อนั่น,นทำบัดสีบัดเถลิงอย่างนั้นนะผมถามว่า อันนี้ไม่ผิดเลยเรื่องนี้ก็ถูกดำเนินคดีนะครับเรื่องของเด็กๆเนี่ยวันนี้ก็อยู่ในศารครับเห็นไหมครับนี่คือข่าวเมื่อปี6 4จริงๆนะตั้งแต่หกสาแล้วก็ถูกฟ้องคดีนี่เป็นข่าวเมื่อปี64สีนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่ท่านเห็นแล้วผมถึงบอกว่าพอเรา จับประเด็นมาให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของอทำในเขตพระราชฐานแล้วโดยไม่รู้สึกผิดชอบใดๆเลยเนี่ยผมถามว่านี่แหละครับนี่คือการถวายความจงรักภักดีของรัฐบาลต่อในหลวงอะแล้วการกระทำอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งทำมาก่อนที่จะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมานะครับ ไม่ใช่เฉพาะการซื้อเสียงครั้งนี้แต่มันมาแตกดังพกตรงนี้ตอนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็มีข่าวว่าจะมีการต่อรองขอเงินกันเสียงละสองล้านบาทแล้วก็มีการไปจ่ายเงินจริงอย่างที่ข่าวที่ผมให้ท่านดูเนี่ยจริงๆทํากันมาเป็นสองปีสามปีนะครับวางแผนกันอยู่ในเนี้ยผมต้องบอกนี่คือเหตุที่หนึ่งที่ผม เอาความจริงมาเปิดเผยเพื่อให้เห็นว่าการถวายความจงรักภักดีต่อรัชการที่สิบนั้นไม่ใช่ถวายพูดแต่ปากต้องพูดต้องเอาความจริงมากระทําการที่เราเรียกว่าปฏิบัติบูบชาด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำนั้นถือว่าไม่เหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเวลาอย่างนี้ ก็ทำแบบไม่สะทกสะท้านไม่ได้รู้สึกผิดชอบเลยเรื่องต่อไปอันนี้เป็นเรื่องรัฐบาลอันนี้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของศาลกระบวนการยุติธรรมก็กระทำการไม่เหมาะสมเชื่อมโยงมาถึงในวันพระราชสมภพด้วยเหมือนกัน เพราะเหตุการณ์นี้พึ่งเกิดครับนั่นก็คือการสั่งปลดผู้พิพากษาที่อ้างว่าเป็นเคยไปร่วมกิจกรรมชุมนุมกับคณะราษฎรเรามีข้อสมมุติฐานอยู่แล้วว่าในศาลเนี่ยมีการแบ่งเป็นสองฝากฝากหนึ่งคือฝากพด็จการสนับสนุนการยึดอำนาจของคุณไปยุทธ ที่ทำกันเป็นเครือข่ายอีกฝากหนึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่ไม่ยอมรับการใช้อำนาจเผด็จก,การการทำรัฐประหารและต้องการให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามกฎหมายปรากฏเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม มีรายงานว่านะครับมีการประชุมคณะกรรมการตุลาการและมีเวลาพิเศษปลดปลดนายวิชิตลีธรรมชโยนี่ครับคุณวิชิตนี่เป็นผู้พิพากษาอาวุโสนะครับเป็นผู้พิพากษาอาวุโสซึ่ง อายุครบ65เมื่อตามหลักเกณฑ์เนี่ยเมื่ออายุครบ65ก็จะต้องมีการพิจารณาที่จะให้อยู่ต่อไปจนถึงอายุ70ปรากฏว่ามีข่าวออกมานะครับมีข่าวออกมาว่าเมื่อวันที่25กรกฎาคมมีการพิจารณา ของกอตอคือคณะกรรมการตุลาการทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอุโสคือนายวิชิตลีธรรมชโยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาในฐานะผู้ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาเข้าร่วมการประชุม ของกลุ่มการชุมนุมคณะราษฎรถ้าเรามองจากผิวเผินเอ้าสารทำไมไปฝักไฟชุมนุมกับคณะราษฎรละ่ะแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มันมีตัวอย่างเกิดขึ้นคือเรื่องของนางเมธินีชโลธรอ,อันนี้หนักกว่าคุณ คุณวิชิตอีกครับภาพที่เห็นนี้คือภาพของนางชโลทเานางนางเมธินีชโรธรที่มีการชุมนุมกับกลุ่มกปปสในช่วงที่ก่อจราจนปิดกรุงเทพไม่ใช่ชุมนุมวันเดียวนะชุมนุมต่อเนื่องปิดกรุงเทพเป็นเดือนนะครับ ปรากฏนางเมทินีคนนี้ไปร่วมชุมนุมด้วยมีรูปปรากฏหลักฐานชัดเจนนี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายยิ่งกว่าคุณวิชิตคุณวิชิตนี่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับใครก็มีสิทธิ์ไปร่วมชุมนุมได้ทั้งนั้นเมื่อมีการชุมนุมปราศัย ในสิทธิประชาธิปไตยคณะราษฎรเขาชุมนุมเย็นแล้วก็เลิกสองตุ่มสามตุ่มเขาก็เลิกก็ไปฟังอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายเป็นสิทธิที่ทำได้แต่กรณีของคุณสุเทพชุมนุมกปรปปสปิดกรุงเทพเป็นเดือนๆเ,เป็นความผิดครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนพวกนี้ไม่ผิด ผิดก็ถูกลงโทษนิดเดียวก็คือเรื่องเดียวกันกับที่เราเคยรู้มาแล้วคือแดงขังลืมแต่เหลืองลืมขังแบบเดียวกันนี่แหละครับคดีของคุณสุเทพก็ไม่ไปถึงไหนถ้าจะมีคดีบ้างก็ติดไม่กี่เดือนทั้งทั้งที่ปิดกรุงเทพนะครับก่อจราจรปิดกรุงเทพแล้วคุณเอ่อ,เ,อ,อเมธินีชโรธรนนี้ ไปร่วมเต็มๆในเมืองไทยก็ไม่กล้าพูดบอกหน้าคล้ายคุณเมทินีชโลธรคุณดูรูปสิครับที่ผมนำมาให้่านดูนี้นี่คือหลักฐานว่านางเมทินีชโลธรเป็นประธานได้รับเลือกเป็นประธานสารดีกาครับที่หมอกกราบรัชการที่สิบเนี่ยนี่คือหลักฐานว่าใช่แน่เป็นประธานสารดีกาและปรากฏว่า กิจกรรมที่คุณเมทินีชุมนุมเขามีรูปหลักฐานชัดเจนหมดนะครับรูปนี้ก็ยิ่งชัดครับตอนนี้ตอนที่เธอยังเป็นผู้พิพากษายังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาที่ใช้เป็นประธานศาลฎีกาสารเป็นกลางกลางใจกปปสแล้วก็ยังมีความมัวหมองอีกครับ ตอที่เป็นประธานศาลฎีกาแล้วอธิบดีศาลคดีย,ยาาธุศมีการฟ้องด้วยครับนี่ศาลเดือดอธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตฟ้องนางเมทินีประธานศาลฎีกาเปิดประวัติเมทินีชโลธร,รมีชื่อลุ้นนั่งประธานศาลฎีกาข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับนางเมทินี มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งประธานสารดีกาวิกิพีเดียก็ยังลงว่านางเมทินีคนนี้นี่ครับเป็นผู้ที่ร่วมกับเหตุการณ์ชุมนุมปิดกรุงเทพเมธินีชโลธรเกิดวันที่สามธันวาคมนี้จากวิกิพีเดียนะครับ อดีตประธานสันติการคนที่4ี่โดยเป็นประธานสันติการหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมของประเทศไทยซึ่งมีชื่อเสียงจากการเข้าร่วมการชุมนุมกปปศและเป็นประเด็นถกเถียงในเรื่องความเป็นกลางของข้าราชการตุลาการนี่คือพิจารณากันถามว่าเหตุการณ์ที่คุณพิจารณาเนี่ย ก็ใกล้ๆกับวันเฉลิมพระชนบรรษานี่นี่ในกระบวนการสาลทำเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้สนใจเลยว่าเรื่องนี้ประชาชนเขาสนใจอย่างไรหรือเปล่าว่าเรื่องนี้มันเป็นเข็มทิศชี้ทางบอกด้วยว่าอ๋อ ความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ที่วิพากวิจาร์ณอื้อเฉากันทั้งบ้านทั้งเมืองเรื่องใครเจอคดี112แล้วศาลก็ไม่ยอมให้มีการประกันตัวทั้งทั้งที่สิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิทางกฎหมายก็แสดงเห็นชัดเจนครับว่าศาลแบ่งเป็นสองฝากจริงๆกรณีของนางชโรทรน,นั้น เป็นการกระทําที่บ่งบอกเลยว่าร่วมการก่อจราจนกับนายสุดเทพแล้วจากเหตุการณ์นี้ก็นําไปสู่การรัฐประหารเราก็เฝ้ามองอยู่เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับวังหรือเปล่าเพราะว่าพอรัฐปรหารเสร็จนายประยุทธ์คนนี้ก็มาเป็นนายกรัฐมนตรี เราก็มีข้อสอนันมมติษฐานว่านายประยุทธ์นี่วางอุ้มหรือเปล่าเพราะทําอะไรก็ไม่ผิดสักอย่างเลยสารสารสารรัฐธรรมนูญก็ตัดสินให้หมดหลักฐานยืนยันว่าผิดแม้กระทั่งการถวายสัตว์ต่อรัชกาลที่10บต้องเป็นถวายสัตว์ตามข้อความในรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องพิจารณามาตีความบอกอันนี้พิจารณาไม่ได้เป็นเรื่องระหว่าง นายกกับกษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นครับอย่างล่าสุดที่ผมบอกว่าเรื่องบ้านพักของคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์เกษียณแล้วยังมีอยู่บ้านพักราชการได้ไงินในเขตพระราชฐานศาลก็ตีความให้ได้อีกมันก็เลยทําให้เราเห็นชัดว่าโอ้เรื่องเหล่านี้น่าจะเชื่อมโยงกับวังแน่และ พิจารณาเรื่องของคุณวิชิตไม่ไม่ยอมให้คุณวิชิตต่ออายุราชการเป็นสารต่อก็กระทากันในวันที่ใกล้วันเฉลิมพระชนม์สาเหมือนกันผมบอกเอ๊ะข้าราชการพวกนี้มันฉลาดหรือมันโง่ผมวันนี้ผมสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะรัฐบาลสารถึงตำรวจมันโง่หรือฉลาด แสดงความจงรักภักดีชนิดที่ประเจิดประเจิดให้คนเขามองเห็นความไม่เป็นธรรมว่าคุณใช้คุณตัดสินใจตามความต้องการของวงังทั้งทั้งเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีความเป็นธรรมอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบเห็นไหมครับพอทีเด็กทำ กิจกรรมที่สนามหลวงเจอหนึ่งหนึ่งสองอ้างว่า,าลุกล้ำเขตพระราชฐานและที่ไอผู้ใหญ่หัวงอกนี่ไปทำ,ทำมาหากินกระทำการไม่ชอบต่างๆในบ้านป่ารอยต่อในเขตพระราชฐานนี่กลับไม่ผิดหรือไงแล้วยิ่งวันนี้ปปชอบอกจะสอบสวนยิ่งมารู้ว่าเป็นเขตพระราชฐานอีกอย่างนี้ชาวบ้านรู้อย่างนี้ก็รู้ทันทีว่าเรื่องนี้โอลพ่อแน่ เห็นไหมครับมันฉลาดหรือมันโง่มันมาดันมาทำเอาวันใกล้ๆวันเกิดในหลวงอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่เออก็รู้ชัดก็ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเอ๊ะมันก็มันมาเชื่อมโยงกับวังอีกแล้วเหตุการณ์ที่สามที่ผมจะยกมาวันนี้คือเหตุการณ์วันที่28คําคำสั่งของ ผู้วาราชการตำรวจแห่งชาติดันบอกให้เตรียมจับตาจะจับคนใส่ชุดดำในวันที่28ถ้ามองผิวเผินก็ว่าเออตำรวจนี่ทำงานเข้มแข็งนะเพราะอะไรเพราะมีข่าวว่ามีข่าวว่าจะมีคนแต่งชุดดำในวันที่28 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาก็เลยสั่งตำรวจครับนี่จากข่าวไทยรัฐสั่งตำรวจผมถึงบอกว่าเรียกบิก๊กไม่ได้หรอกครับไอ้พวกนี้มันเบื้อกเดี๋ยวผมจะบอกว่าเบื้อกอะไรไอ้เบื้อกปัดสั่งตำรวจจับตานัดแต่งชุดดำา8 8กรกฎาคมนี้ย้ำให้เฝ้าระวังดูดูแลหากพบทำผิดกฎหมายให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมชื่นชม ตำรวจที่ทำนั่นทำนี่เอาละท่านมาดูนะครับก่อนหน้านี้ก็มีศารเขาได้วางวิธีใช้บรรทัดฐานไว้แล้วนี่เป็นข่าวประชาไทยลงข่าวนี้เหมือนกันแต่ข่าวประชาไทยบอกว่าย้อนดูศาลเคยชี้เป็นเสรีภาพ ที่ประชาชนจะสวมเสื้อสีใดก็ได้หลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจจับตานัดแต่งชุมนุมดำ28กรกฎาคมนี้เอแล้วเขาจะไปงานศพกันทำยังไงก็มีข่าวรายงานขึ้นมาอีกว่าสายข่าวบอกว่าตำรวจขอความร่วมมือไปตามวัดต่างๆในกรุงเทพเลยคร ตามสอนอนต่างๆขอความร่วมมืออย่าสวดศพวันนี้ครับในวันที่28เพราะว่ากลัวกลัวคนใส่ชุดดำคนใส่ชุดดำจะไปทำงานไปงานศพก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะกลายเป็นพวกชุดดำมาประท้วงราชการที่สิบเอผมมาดูแล้วนี่ไอ้นี่มันฉลาดหรือบื้อกันแน่ ผมถึงบอกว่าวันนี้ออข้าราชการทั้งหลายทั้งรัฐบาลศาลและข้าราชการตำรวจนี่ยังไม่ไม่บางเออไม่มีรูปประทรมของทหารนะครับแต่ผมจับรูปธระทได้3มรูปประทรเนี่ยสแสดงความจงรักภักดีแบบบ,บื้อครับบื้อ,อยังไงในกรณีของตำรวจ ก็ในเมื่อศาลก็มีการวินิจฉัยไว้แล้วนะนะครับในคดเีเหตุการณ์เมื่อเมื่อปี2,561ศารก็วางบรรทัดฐานไว้แล้วการใส่เสื้อมันไม่ผิดใส่สีสีอะไรมันไม่ผิดแล้วคุณยังจะมาบอกว่าจะเอาผิดกับคนใส่ชุดสีด,ดำ จริงอยู่ครับมีคนนัดหมายกันว่าจะใส่ชุดสีดำประท้วงในวันที่28เนื่องจากว่าเขาจะประท้วงเรื่องการสารไม่ไม่ให้ประกันตัวต่อคุณคุณบุงบ้งและใบปอและอีกหลายคนพอเรารู้ลักษณะสารเป็นอย่างนี้เราก็รู้ทันทีว่าใช่แน่ครับก็คงไม่ได้ประกันหรอกแต่ทีนี้เราก็ตั้งข้อสมมติฐานอยูเอ๊ะมัน วังสั่งลงมาที่ศาลหรือเปล่าก็ทําให้พอเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าสงสัยใช่เว้ยศาลมันกลัวไปหมดเลยตํารวจก็กลัวไปหมดความกลัวจึงต้องปฏิบัติตามให,ให้ให้วังพอใจนั้นดูผิวเผินก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนี่ อันนี้ความกลัวชี่นี้ทําให้ข้าราชการกลายเป็นคนโง่ไปเลยในการทําเท่ากับเสนอเอาหน้าไล่ไลผ่ผู้พิกษาผู้พากษาออกเลยเพราะอายุครบ6กสิบปาปั๊บเขาให้ต่อถึงเจ็ดสิบก็ไม่ให้ต่อไล่เลยตลํารวจก็สั่งการลงไปเลยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถ้าเจอใสยดำให้จับเลยวัดววดเลยเดือดร้อนไปหมดวันนี้ทําบุญงานศพวันศพไม่ได้วดอภิธรรม สวดศพไม่ได้เลยที่สำคัญคือเปิดเผยให้คนรู้ครับเป็นข่าวถแถลงข่าวเป็นทางการอย่างนี้ไม่เรียกว่าบื้อหรือจะเรียกอะไรคุณสั่งในทางลับไม่ได้เลยหรือว่าต้องการจะข่มขู่ไม่ให้ใครใส่ชุดดำ การขมขูก่ก็เลยกลายเป็นการประจานวังไปด้วยว่าอ๋อจะมีคนต่อต้านวังแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้เว้ยจะใส่ชุดนำต่อต้านวังกันไปหมดแล้วจริงๆอาจจะมีบ้างไม่ได้ม,ม,ม,ดมีมันไม่ได้มีทั้งประเทศได้อยู่แล้วครับแล้วถ้าปล่อยไปเสียไม่ต้องไปสั่งหรือจะสั่งในทางลับก็ไม่จะไปต้องไปจับเขาเรื่องมันก็จบครับ เว้นเสีแต่ว่าเออใครสั่งใส่ดำแล้วไปแสดงออกมีรายละเอียดมากกว่านั้นมีการกล่าวจับจ้วงทำให้เข้าเงื่อนไขกฎหมายข้อหนึ่งหนึ่งสอง 112, ค่อยไปจับเขาซึ่งธรรมดาก็จับได้อยู่แล้วครับตำรวจเขาก็จับอยู่แล้วละ่ะไม่ต้องสั่งก็จับอยู่แล้วอันนี้ดันไปสั่งบอกให้จับตาคนใส่ชุดดำให้ดำเนินคดีเลยไอ้อย่างนี้ผมว่าประจานมากกว่าประจบนะ <laughs> นี่คือความความโง่ของเจ้าหน้าที่ความโง่ของคุณไปยุทธ์ความโง่ของสารแต่ในความโง่เหล่านี้ก็แสดงอาการที่ต้องการจะประจบแต่เฉพาะรัฐบาลนั้นหนักกว่าเขาไอ้นั่นละจงใจเลยครับจงใจใช้เขตพระราชฐ,ฐานทำมาหากินอันไม่ชอบเลยนี่ก็เป็นเรื่องของกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างที่ผมให้ท่านดูท่านเห็นแล้วนะครับนี่คือการชี้ให้เห็นว่าการแสดงความจงรักภักดีแบบบือบ้อๆเนี่ยในหมู่ข้าราชการโง่ๆนี่มันยิ่งประจานวังมากขึ้น